นี่คือจุดยืนที่หนักแน่นของท่านผบ.ทร.ยืนยันว่ายังไงเกาะกูดก็เป็นของประเทศไทยครับเรื่องการเจรจาผลประโยชน์ใต้ทะเลไม่ให้มีการไปถือเอาอีกเส้นหนึ่งที่ลากผ่านเกาะกูดไปละทำได้ไหมครับถ้าทำได้ผมยกมือไหว้ทั้งคุณนพดลทั้งคุณทักษิณเลยถ้าทำได้จริงนะถ้าบอกว่าไหนๆบอกว่ามีความสัมพันธ์อันดีไงขนาดสมเด็จฮุเซนท่านเดินทางมาเยือนถึงบ้านจันทร์สองล่าถ้าท่านทำอย่างนั้นจริงนะโอ้โหผมยกนิ้วโป้งให้ยกมือไหว้เลยอ่ะเรื่องของเกาะกูดนะคือเมื่อวานเนี้ยมีความชัดเจนออกมาจากประธานกรรมธิการต่างประเทศนพดลปัทมะแล้วก็คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมยืนยันเรื่องเกาะกูดเนี่ยมันเป็นของประเทศไทยนะในขณะเดียวกันเรื่องการเจรจาเนี่ยมันต้องทำตามกลไกมีขั้นมีตอนยังไงบ้างมีคนเกี่ยวข้องยังไงบ้างคุณนพดลเมื่อวานนี้ก็แถลงรายละเอียดแต่ผมอยากให้ฟังคลิปนี้ก่อนนะนี่คือจุดยืนที่หนักแน่นของท่านผบ.ทร.นะท่านผู้บัญชาการทหารเรือนะท่านพูดในงานบนเวทีแล้วก็ขึ้นแผนที่ประกอบเลยยืนยันว่ายังไงเกาะกูดก็เป็นของประเทศไทยครับเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนอย่างเกาะกูดอธิบายให้ท่านเข้าใจหน่อยส่วนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสเกาะกูดเป็นของไทยไม่มีทางเป็นอื่นเพราะส่วนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสเขียนไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเกาะกูดไม่มีทางไปเป็นของประเทศกัมพูชาเพราะแต่ไม่ใช่ไหมแต่ประเด็นนี่ค่ะท่านก็พูดชัดเจนนะคะเกาะกูดเป็นของไทยค่ะคือท่านพูดเนี่ยครั้งเดียวนะแต่ว่าใน TikTok เนี่ยซ้ำให้หลายครั้งเลยนะฮะค่ะนะแล้วบนเวทีข้างหลังท่านนะเดี๋ยวเอาภาพนิ่งขึ้นมาดูนะเต็มๆที่ท่านยืนอยู่บนเวทีนะแล้วก็ท่านฉายแผนที่ด้วยค่ะนี่นะครับเอาขึ้นมาดูเต็มๆนี่ก็คือแผนที่พรมแดนประเทศไทยทางบกทางทะเลนะที่ไทยเรายึดถือนะอันนี้ท่านผบ.ทร.เนี่ยนำเสนอเองเลยนะนะยืนยันเกาะกูดเป็นของไทยค่ะนะแล้วก็แผนที่พรมแดนที่เรายึดถือคือแบบที่ของเรานะคือฟังแบบนี้ผมเองเนี่ยชื่นชมนะที่ท่านยืนยันชัดเจนแล้วก็ทหารเรือเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทัพหลักที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นตอนนี้ไปอยู่ในพื้นที่ทางทะเลอันนี้มันจึงยิ่งตอกย้ำไงค่ะก่อนหน้านี้ที่ทร.พยายามจะเสริมศักยภาพต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็น เรือดำน้ำพวกประเทศเพื่อนบ้านเรามีหมดแล้วนะแต่ก็ถูกคนบางกลุ่มเนี่ยขัดขวางคัดค้านแล้วก็ถูกได้ฆ่าโดยตลอดกองทัพเรือจำได้ไหมคุณพิธาบอกว่ายังไงว่าปัจจุบันนี้เขาไม่ลบกันแล้วเขาไม่ใช้เรือดำน้ำเขาใช้เรืออะไรนะเรือประมง ใช้เรือประมง อ้าวแล้วอย่างกรณีอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยนะความอุ่นใจจะมีกว่าไหมถ้าเกิดเรามียุทธโภคกรที่เป็นไปตามยุทธวิธียุทธศาสตร์ที่ทางกองทัพเรือคนที่เขาทำหน้าที่ปกป้องนี่เขาวางแผนไว้มันจะอุ่นใจกว่าไหมนะทีนี้เรื่องของการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนเพื่อที่จะให้มีการเอาปิโตรเลียมที่อยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นมาใช้ได้มันมีประเด็นตรงไหนทีนี้นะเพราะเส้นพรมแดนนั่นน่ะคือเส้นพรมแดนแต่ด้านล่างเนี่ยมันก็ต้องมีการพูดคุยเจรจาทีนี้เพราะอะไรเพราะกัมพูชาเนี่ยเขาก็อ้างเส้นไหลทวีปของเขาที่ขีดเองนะฮะแต่เมื่อวานนี้ครับคุณนพดลปัทมะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ยืนยันเรื่องเกาะกูดคุณนพดลบอกว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยแน่นอนเป็นไปตามสนธิสัญญานั่นคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะที่เคยมีประเด็นเรื่องเขาพระวิหารแต่สุดท้ายคุณนพดลรอดนะต้องแฟร์กับคุณนพดลเรื่องกรณีเขาพระวิหารที่ไปดำเนินการตอนนั้นศาลตัดสินยกฟ้องคุณนพดลรอดนะเรื่องกรณีเขาพระวิหารพื้นที่เรื่องเขตชายแดนบนบกก่อนหน้านั้นประเด็นเขาพระวิหารนะแต่กรณีนี้คุณนพดลปัทมะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วแต่เป็นประธานกรรมธิการต่างประเทศส.ส.เมื่อวานนี้ยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยและเราไม่เคยยอมรับเส้นไหลทวีปของทางกัมพูชาเลยแล้วที่เราเดินหน้าเจรจาเนี่ยตาม MOU
2544เนี่ยก็เริ่มมาแต่ยุคนั้นผ่านมาจนถึงยุคทุกรัฐบาลก็ยึดถือ MOU 2544แล้วไม่เคยไปยอมรับเส้นไหลทวีปที่ลากผ่านเกาะกูดของฝ่ายกัมพูชาเลยนะเดี๋ยวไปฟังคุณนพดลปฐมะก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมเราต้องยึดมั่นประโยชน์ที่จะเสียกันไม่ใช่ออกไปแนวนั้นคือแม้ว่าคนจะพยายามสร้างให้เป็นแบบนั้นก็ตามแต่ก็เป็นนัยยะที่ว่าเป็นมิตรดีกว่าเป็นศัตรูแล้วก็การทูตในเชิงตัวบุคคลก็ยังมีความสำคัญแต่เราต้องยึดมั่นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักครับจะทำให้แบบว่าเรื่องนี้เจรจาได้ง่ายขึ้นไหมครับผมความสัมพันธ์ระหว่างก็ผมคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายกเศรษฐากับนายกท่านฮุนมาเน็ตก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์คือเรื่องนี้ไม่อยากไปโยงแบบท่านอดีตนายกทักษิณเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรัฐบาลขณะนั้นจะต้องเจรจาสมัยท่านอดีตพลเอกบิ๊กป้อมนะฮะท่านประวิตรท่านก็เคยเจรจามาแล้วนะครับก็เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องต่อจากรัฐบาลอื่นๆเพราะว่ามันเซ็นตั้งแต่ปี44ปีนี้67มัน23ปีแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องยากอยู่นะครับจะต้องเจรจากันต่อไปก็ไม่ได้มีนัยยะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าการเจรจามันต้องผ่าน JTC คณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคเพราะนั้นมันจะเป็นอุ้มยิบไม่ได้ครับแล้วต้องเจรจาเรื่องเขตแดนเสร็จถึงจะลากเส้นลงไปเขตพัฒนาร่วมต้องได้กอก่อนยุติกอก่อนถึงจะไปประเด็นขอแยกกอและขอจะกันไม่ได้ที่บอกว่าเหมือนเป็นปลาต้องโขก็ด้วยเหตุชนิดนะครับกอกับขอต้องไปพร้อมกันครับด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชาเชื่อว่าผลการเจรจาเรื่องปัญหาต่างๆจะออกมาดีใช่ไหมคะคือเวลาคนเรารักกันเชื่อมั่นในกันและกันเนี่ยมันจะคุยกันได้ง่ายเหมือนน้องมีแฟนนะคือถ้ามันหวาดระแวงกันต้องดูโทรศัพท์กันประจำมันก็ลำบากแต่ทีนี้ในบริบทว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างดีไอ้ confidence building เนี่ยมันเป็นเรื่องการพูดเลยการสร้างความไว้วางใจถ้าตอบสั้นๆก็คือถ้าความสัมพันธ์ดีสารเคมีตรงกันเนี่ยเวลาเจรจานี่ก็จะเจรจาได้แต่อย่ามองว่าเจรจาได้แล้วเจรจาง่ายแล้วบอกว่าเกี้ยเสียกันไม่ใช่อย่างสมัยผมเจรจาเรื่องประสาททวีหารเนี่ยรัฐมนตรีหลายคนต่างประเทศหลายคนไม่สามารถเจรจาอย่างที่ผมเคยทำสำเร็จมาแล้วแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับท่านรองนายกส่งอ่านเราถึงสามารถปกป้องดินแดนได้น้องอาจจะบอกว่าคุณนพดลเอาอะไรมาพูดก็ไปดูคำพิพากษาศาลดูว่าสิ่งที่ผมทำมันเป็นประโยชน์แต่ก็โดนโจมตีใส่ร้ายเพราะนั้นผมก็เลยอยากจะเรียกร้องจริงเมื่อกี้ไม่อยากพูดประเด็นการเมืองมากเราเอาความจริงมาพูดกันเถอะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของชาติมันเป็นเรื่องความมั่นคงทางพลังงานอะไรที่ท่านไม่เห็นด้วยนำเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศเลยแต่อย่าไปบอกว่าก่อกูดเสียแล้วเรากำลังจะยกก่อกูดให้กัมพูชาอะไรซึ่งมันไม่จริงเลยผมว่ามันชกมวยอย่าไปชกใต้เข็มขัดผมว่ามันไม่เท่คือเอาความจริงเอาหลักกฎหมายมาพูดกันดีกว่าครับในส่วนของกรรมธิการต่างประเทศคือเรื่องนี้ยุติแล้วเลยจะไม่มีเรื่องนี้เราก็เขาเรียกว่าติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าเราก็หนึ่งเป็นตัวแทนก็ให้สัมภาษณ์ค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างด้วยนะบอกว่าต้องมีความเชื่อใจกันเชื่อมั่นกันคือประเด็นนี้นะเอาต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะเมื่อสักครู่ให้ฟังประธานกรรมธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยซึ่งเคยรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้แล้วก็เคยสร้างความกังขามาก่อนหน้านี้นะทีนี้ความเห็นผมก็คือผมจะเชื่อคุณนพดลปฐมะอย่างหมดใจเลยถ้าเกิดว่าคุณนพดลปฐมะสามารถที่จะใช้รวมไปถึงคุณทักษิณด้วยความสัมพันธ์อันดีที่ว่าเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างผู้มีอำนาจของกัมพูชากับผู้มีอำนาจของไทยนะถ้าไว้เนื้อเชื่อใจกันมันจะทำให้การเจรจาราบรื่นนะไม่มีการเกี้ยเสียนะมันก็เหมือนกับเคมีตรงกันเนี่ยที่คุณนพดลปฐมะพูดยาวเลยเมื่อวานนี้นะมันต้องดูกันที่ผลลัพธ์เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสามารถใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีแน่นแฟ้นเหนียวแน่นลึกซึ้งเนี่ยเป็นประโยชน์กับประเทศชาติจริงโดยเกิดผลลัพธ์ที่ว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยกเลิกเลยไม่เอาละไอ้เส้นไหลทวีปที่ลากเองน่ะที่ไปผ่านเกาะกูดน่ะนะไม่เอาแล้วนะยึดถือตามแนวพรมแดนที่ไทยเราเนี่ย
ขีดเอาไว้เพราะเป็นไปตามหลักสากลเป็นไปตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสด้วยซึ่งกัมพูชาจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้บอกว่าไม่ยอมรับไม่ได้เพราะไทยเราให้เมืองหลายเมืองไปเลยในสนธิสัญญาเดียวกันนั่นน่ะจะเอาแต่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเส้นที่ถูกต้องก็คือเส้นของไทยเราที่ลากระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงแล้วจริงๆเกาะกงเนี่ยไปดูสิครับเกาะกงเนี่ยคนไทยเราก็อยู่ที่นั่นนะอันนี้ถือว่าเรายอมแล้วนะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูแผนที่อันนี้นะอันนี้แผนที่ที่คุณคำนุนนำเสนอทีนี้ผมขีดเส้นสีขาวให้ชัดขึ้นนะเส้นสีขาวเนี่ยคือเส้นพรมแดนไทยเราที่เรายอมรับฮะถ้าคุณนพดลปฐมะบอกว่าคุณทักษิณมีความสนิทสนมอันดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมท้าเลยไปคุยกับฝั่งกัมพูชาให้เขายอมรับเส้นขาวสิแล้วยึดเส้นขาวเป็นหลักในการเดินหน้าต่อเรื่องการเจรจาผลประโยชน์ใต้ทะเลไม่ให้มีการไปถือเอาอีกเส้นหนึ่งที่ลากผ่านเกาะกูดไปละนะทำได้ไหมครับถ้าทำได้ผมยกมือไหว้ทั้งคุณนพดลทั้งคุณทักษิณเลยแล้วมันจะเคลียร์ข้อกล่าวหาทั้งหมดเลยนะถ้าทำได้จริงนะถ้าบอกว่าไหนๆบอกว่ามีความสัมพันธ์อันดีไงขนาดสมเด็จฮุนเซนท่านเดินทางมาเยือนถึงบ้านจันสองล่าถ้าท่านทำอย่างนั้นได้จริงนะโอ้โหผมยกนิ้วโป้งให้ยกมือไหว้เลยอ่ะทั้งคุณทักษิณทั้งคุณนพดลเลยค่ะอันนี้ผมพูดจริงๆนะถ้าท่านทำเพื่อบ้านเมืองจริงมันต้องให้ได้อย่างนั้นเห็นไหมแต่ตอนนี้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาก็ถือเอาเส้นไหลทวีปของเขาก็คือเส้นที่ลากผ่านเกาะกูดแล้วล้ำเข้ามาในอ่าวไทยลากแล้วก็ซิกแซกตรงยิงลงมาข้างล่างทีนี้นะฮะก็คือเส้นที่มันกลายมาเป็นพื้นที่ทับซ้อนนั่นแหละแล้วปิโตเรียมอยู่ข้างล่างนั่นแหละนะทีนี้ดูอีกแผนที่หนึ่งที่ส่งไปให้ฮะนะแล้วเอาขึ้นมาเต็มๆนะฮะนี่แผนที่นี้นี่ครับท่านผู้ชมค่อยๆดูแผนที่นี้นะแผนที่นี้ก็คือบริเวณที่เป็นประเด็นปัญหานั่นแหละครับหลักเขตแดนที่73ก็คืออยู่บนฝั่งท่านผู้ชมเห็นไหมฮะหลักเขตแดนที่73ที่ลากลงมาด้านล่างนั่นคือเส้นที่ทางการไทยเรายึดถือฮะเป็นไปตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเพราะในสนธิสัญญานั้นระบุว่าเกาะทั้งหลายนะใต้จังหวัดตราดลงมาเนี่ยเกาะช้างเกาะกูดเนี่ยเป็นของไทยอ่ะพูดง่ายๆนี่ยังเราไม่นับไปเกาะกงด้วยนะจริงๆเนี่ยอาจจะตีความไปถึงเกาะกงด้วยซ้ำแต่ในแง่ของความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยนะเอาเส้นนี้เห็นไหมนั่นคือเส้นด้านล่างนะครับแต่เส้นที่ฝ่ายกัมพูชาขีดเองว่าเป็นเส้นไหลทวีปกัมพูชาปี2515คือเส้นด้านบนที่ลากออกจากเส้นเขตแดนที่73เห็นไหมฮะที่มันตรงดิ่งมาทางประจวบอ่ะนะแล้วก็หักซ้ายลงมาเห็นไหมแล้วมันจึงเกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมาทีนี้ตัวเลขที่อยู่ข้างในนะ90ต่อ10 50 50 10ต่อ90มันคืออะไรมันคือสัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์ที่มีรายงานว่าสิ่งที่เจรจากันในพื้นที่ทับซ้อนโดยเฉพาะที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคือถ้ามันใกล้ฝั่งไทยให้ประเทศนั้นได้90นะอีกประเทศหนึ่งได้10อยู่กลางๆก็ได้50 50นะอันนี้เป็นรายงานข่าวทีนี้อันนี้มันเห็นชัดนะแผนที่แบบนี้มันเห็นชัดแต่นี่ไม่ได้ผูกมัดนะกับทางภาครัฐนะฮะแต่นี่เอามาให้ดูให้เห็นชัดเฉยๆว่าประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าพรมแดนนะเขตแดนอำนาจอธิปไตยเหนือเขตแดนกับผลประโยชน์ทางทะเลที่อยู่ข้างล่างมันเลยมาพันกันเพราะไทยเรายึดถือเขตพรมแดนเป็นสำคัญแต่กัมพูชามีเส้นไหลทวีปแล้วก็อ้างว่าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องเจรจาถ้าจะเอาข้างล่างขึ้นมาใช้แล้วก็มี MOU 44ที่ไปบอกว่าการเจรจาผลประโยชน์ทับซ้อนกับเขตแดนมันต้องไปด้วยกันมันก็เลยติดแงกอยู่ตรงนั้นไงเพราะทางการไทยเราก็ไม่ยอมไงทหารนะกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการเขาก็ไม่ยอมค่ะเพราะถ้าไปยอมมันก็เหมือนกับไปยอมรับฝ่ายกัมพูชาว่าเพราะพี่เกเล่นลากเอาเกาะกูดผ่านเกาะกูดเลยอ่ะค่ะไม่มีใครยอมหรอกครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือโจทย์ยากเจ
จะทำยังไงให้มันคลายตัวขึ้นถ้าบอกว่าใช้ MOU 44แม้ว่าท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนพดลจะยืนยันว่า MOU 44ไม่เคยยอมรับเส้นไหลทวีปของทางกัมพูชาซึ่งอันนี้ก็เป็นความจริงเพราะว่าถ้าเรายอมรับป่านนี้เขาก็ต้องมาเอาเกาะกูดไปเป็นของเขาแล้วค่ะปัจจุบันเกาะกูดก็เป็นของเราแล้วเชื่อแน่นอนว่าจะเป็นของเราตลอดถ้าเกิดมีใครไปเจรจาแล้วไปบอกว่าเนี่ยเพื่อต่อรองว่าเกาะกูดไม่ต้องเป็นของกัมพูชานะหรือเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของสมการการเจรจาเนี่ยนะก็แน่นอนฮะไม่มีแผ่นดินอยู่ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วตายไม่ได้กลับประเทศด้วยรอบนี้นะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วทางกองทัพทางกระทรวงการต่างประเทศนะก็จะต้องทำหน้าที่ดูแลตรงนี้ให้ดีนักการเมืองมาแล้วก็ไปแต่ประเทศไทยนี่ยังคงอยู่แล้วข้าราชการต้องทำหน้าที่สนองคุณประโยชน์ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูเรื่องนี้นะว่าการเจรจาหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคุณรัฐมนตรีเมื่อกี้ก็ปฏิเสธว่าที่อุ้งอิงนะแล้วก็คณะพรรคเพื่อไทยจะไปที่กัมพูชาเนี่ยก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยค่ะไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลก็ไปในนามความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคการเมืองของทางฝั่งกัมพูชาก็เหมือนได้รับเชิญไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องเกาะกูดเนี่ยก็เป็นประเด็นร้อนฉาแต่ผมเห็นหลายคนเนี่ยไม่สบายใจบางคนอีกเครียดเลยนะค่ะคือมั่นใจเถอะเกาะกูดเป็นของไทยล้านเปอร์เซ็นต์ไอ้อีคนไหนก็ตามที่จะทำให้ตกไปเป็นของกัมพูชาเนี่ยมันไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่ใช่มันคนเดียวอะทั้งโคตรเง่าสักการะนะฮะแล้วประเด็นนี้เพราะฉันขอให้มั่นใจใช่แล้วประเด็นเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเนี่ยนะก็มักจะมาในวาระที่เพื่อไทยเนี่ยได้เป็นรัฐบาลนะคะก็จริงๆเนี่ยเมื่อสักครู่คุณนพดลก็บอกการเจรจาเนี่ยในยุคสมัยพลเอกประวิตรนะก็มีการใช้ MOU 44เนี่ยไปคุยแต่มันก็ยังไม่บรรลุถึงขั้นตอนที่ว่าจะเอาพลังงานขึ้นมาใช้ได้ค่ะคือผมยังมองนะว่าการเอาพลังงานขึ้นมาใช้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ดีกว่านั่งทับมันไว้แล้วก็ความสัมพันธ์อันดีกับไทยกัมพูชาเนี่ยดีกว่าลบกันค่ะเพราะงั้นคนเดือดร้อนก็คือพี่น้องตามชายแดนแต่จะทำยังไงให้เราไม่สุ่มเสี่ยงที่จะสูญเสียอำนาจอธิปไตยเหนือเขตแดนเหมือนกรณีเขาพระวิหาร อย่าให้ซ้ำแบบนั้นอีกนะเพราะฉะนั้นนี่เรื่องเกาะกูดนะมันมีประเด็นก็เพราะว่าด้วยประการฉะนี้แต่ปัญหาจริงๆเนี่ยคือการเจรจาเพื่อเอาพลังงานในพื้นที่ในใต้ทะเลนะขึ้นมาใช้แล้วใครจะได้เท่าไหร่นะแล้วกลไกจะเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ได้มีการตั้งคณะที่จะไปเจรจาเลยไม่ใช่รัฐบาลนะไปเจรจาเองนะคนเดียวหรือว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปเจรจาไม่ใช่จะเป็นคณะทำงานมีกระทรวงการต่างประเทศมีใครต่อใครเข้ามานะเรื่องยังอีกยาวฮะนะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆติดตามวันนี้คปท.เขาก็จะไปยื่นเรื่องนี้กับทางกลาโหมนะฮะวันนี้จะไปทางกลาโหมนะคปท.เห็นประกาศไว้เมื่อวานนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ